สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงวันนี้จะพามาสำรวจการขยายถนนหมายเลข3304จากอำเภอบ้านโพไปอำเภอแปลงยาวนะครับโดยมีระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนะครับข้างหน้านี้ก็คือตัวอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับจุดเริ่มต้นทางหลวงหมายเลข3304ถนนเส้นนี้เดิมทีเป็นถนนลาดยางแค่2เลนนะครับเมื่อหลายปีก่อนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักแขวงการทางฉะเชิงเทราก็ได้มีการขยายถนนเสร็จไปเมื่อปี2564ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยขยายเป็นถนนคอนกรีต4เลนนะครับและนี่ก็คือสะพานข้ามทางรถไฟนะครับก็มาถึงแยกดอนศรีนนท์เป็นจุดที่ถนน3304ตัดกับถนนสุขประยูนหมายเลข315นะครับซ้ายไปฉะเชิงเทราขวาไปพนัสนิคม
ถนนเส้นนี้เดิมทีเป็นถนนลาดยางแค่สองเลนนะครับเมื่อหลายปีก่อนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักนะครับเนื่องจากเป็นถนนที่ตัดผ่านท้องทุ่งนาแล้วก็เป็นถนนเรียบคลองชลประทานด้วยนะครับเป็นเขตที่ราบลุ่มนะครับมีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็ยิ่งมาประสบปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2556หลังจากนั้นก็ทำให้ถนนชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักนะครับและยิ่งมีรถบรรทุกวิ่งเป็นจำนวนมากนะครับก็ทำให้ถนนทรุดตัวเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างหนักแขวงการทางฉะเชิงเทราก็ได้มีการซ่อมบำรุงอยู่เป็นระยะนะครับแต่ก็ใช้งานได้ไม่นานนะครับเนื่องจากเป็นถนนเรียบคลองชลประทานพื้นถนนเป็นดินที่ขุดจากการขุดคลองนะครับทำให้พื้นถนนไม่ค่อยมั่นคงนะครับหลังจากปรับปรุงให้เป็นถนน4เลนแล้วถนนสายนี้ก็ได้รับการแนะนำจากทางหลวงให้เป็นถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราช่วงเทศกาลนะครับจากรถที่มาจากมอเตอร์เวย์จะไปภาคอีสานก็ต้องใช้ถนนหมายเลข314เข้าตัวเมืองฉะเชิงเทราถนนเส้นนี้ก็เชื่อมต่อระหว่างถนนหมายเลข314เข้ากับ331นะครับจึงแนะนำให้เป็นถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราช่วงเทศกาลนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมไปจนถึงแยกวังเย็นซึ่งเป็นจุดที่ถนนสายนี้ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข331นะครับ
ตรงนี้เป็นสะพานข้ามคลองชนรับประทานสะพานก็จะแคบนิดนึงนะครับเราก็เข้าเขตอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับ